พลพรรคนักปรุงโฮมคุกหนึ่งในความสุขในการทำอาหารนะครับก็คือเหมือนเราได้ฝึกสมาธิไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเรามาทำเกี๊ยวน้ำกันดีกว่านะครับแต่ซุปเกี๊ยวน้ำในวันนี้จะมาในรูปแบบที่แตกต่างครับเพราะว่าเราจะใช้ไก่เป็นส่วนประกอบหลักครับเริ่มจากการซอยผักกาดขาวนะครับเป็นเต๋าเล็กๆเลยนะครับแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับเกลือจะช่วยทำให้ผักนุ่มแล้วก็ดูดน้ำออกจากผักนะครับทิ้งไว้ประมาณแค่5นาทีก็พอครับนอกจากไก่นะครับในสูตรเนี้ยเราก็จะมีเห็ดหอมแห้งเป็นส่วนประกอบด้วยซึ่งอันเนี้ยพ่นแช่น้ำจนนุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นเขาให้เป็นเต๋าแล้วก็นำไปผัดกับน้ำมันเล็กน้อยครับในขั้นตอนของการผัดเห็ดนะครับเราจะทำในหม้อใบนี้ครับนี่สวยงามมากใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะครับหม้อใบนี้หัวม้าลายนะครับ SDO Pro 2ครับต้องบอกว่าหรูหราทันสมัยปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาผลิตจากสเตนเลสที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับแล้วก็นำความร้อนได้ดีครับเราใช้ความร้อนแบบไม่ต้องสูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะผัดเห็ดก่อนครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับใส่เห็ดลงไปครับตัวนี้ประหยัดพลังงานนะครับด้วยเทคโนโลยีกระจายความร้อนนะครับซึ่งเขาจะเป็นลักษณะของ3 layer capsule ครับตอนนี้เห็ดของเราสุกดีแล้วนะครับเวลาที่เขาสุกเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นด้วยนิดนึงมีกลิ่นหอมมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอามารวมกับเนื้อไก่ครับกลับมาดูที่ผักกาดของเรานะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราทิ้งไว้เนี่ยน้ำจะออกมาเยอะทีเดียวครับเราจะนำไปล้างกับน้ำสะอาดเพื่อลดความเค็มของเกลือหลังจากนั้นเราจะห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วก็บีบน้ำส่วนเกินออกครับหลังจากที่เราบีบน้ำนะครับในผักกาดขาวเสร็จแล้วใส่ลงไปรวมกับไก่ครับพร้อมด้วยเห็ดนะครับเห็ดนี่เราใส่ลงไปหมดเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเครื่องครัวสเตนเลสเนี่ยความคงทนไม่ต้องห่วงแต่หลายคนเนี่ยชอบกังวลเรื่องที่ว่าจะติดหม้อไหมจะติดกระทะไหมถ้าเผื่อสเตนเลสบางนะครับไม่มีการกระจายความร้อนไม่มีเลเยอร์นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะติดนะครับแต่ถ้าเผื่อสมมุติเป็นสเตนเลสที่มีคุณภาพและเวลาที่เราปรุงอาหารนะครับอุ่นกระทะให้ร้อนดีก่อนน้ำมันลงน้ำมันร้อนแล้วค่อยเอาอาหารลงรับรองว่าไม่มีการติดกระทะอย่างแน่นอนครับนอกจากส่วนประกอบของเห็ดนะครับแล้วก็ผักกาดต้นหอมครับขิงครับผมกระเทียม1กลีบครับน้ำมันงาน้ำตาลทรายเหล้าจีนซอสหอยนางรมพริกไทยผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับสูตรนี้นะครับเราจะทำเกี๊ยวนะครับได้ทั้งหมด24ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะนำแป้งเกี๊ยวออกมาห่อเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้หม้อ SDO Pro นะครับใบใหญ่เลยต้มน้ำให้เดือดแล้วก็นำเกี๊ยวไปลวกหลังจากนั้นเราจะทำน้ำซุปง่ายๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้เกี๊ยวของเราลอยขึ้นมานะครับลอยประมาณ1นาทีแล้วครับสุกแล้วแน่นอนนะครับใส่ลงในชามน้ำแข็งครับเพื่อเป็นการหยุดความร้อนหลังจากนั้นก็ตักขึ้นมาครับผมนำออกมาพักนะครับเกี๊ยวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำซุปง่ายๆกันครับเราใช้น้ำสต๊อกนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเหล้าจีนเล็กน้อยนะครับคนชอบถามผลครับว่าเป็นอิสลามใช้เหล้าจีนไม่ได้ใช้มิรินไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ตัดรสด้วยเกลือนิดนึงส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ละครับว่าเราอยากจะใส่ผักอะไรหรือเปล่าวันนี้พลใส่เป็นผักห้องเต้น้อยนะครับนี่น่ารักแบบนี้เลยเดี๋ยวก็จะนำลงไปลวกนะครับให้สุกดีแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกันครับแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆสามารถดัดแปลงนะครับเสิร์ฟกับเส้นก็ได้หรือจะรับประทานกับข้าวก็ได้ครับลองทำกันดูนะครับและนี่ก็คือซุปเกี๊ยวไก่ครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ